นี้ตกลงมาน็อกเขาใช่ครับน็อกไงน็อกไงมัดกับเขาครับมัดกับเขาเหรอมัดกับเขาจิ้มหมัดก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปก่อนครับเหรอครับจังหวะที่เข้าไปตอนนั้นมั่นใจเลยใช่ไหมว่าน็อกได้ครับมันมีจังหวะนะใช่ครับมีนาทีทองนะรู้ไหมว่าคู่ต่อสู้เขาวอกแตกวอกแตกรู้ครับจังหวะแทงเข่าเข้าไปนะครับโอ้ยมามือขึ้นแล้วครับเหรอครับช่วงมือขึ้นนี่ตอนคลายของเก่ายังกำลังคลายครับโอ้อย่างนี้ก็คงไม่ลุกขึ้นมาแล้วนะใช่ครับใช่ไหมคิดไม่ว่าจะชนะได้วันนี้คิดครับคิดเหมือนกันเหรอครับไม่บอกลงก็สักคำหนึ่งฮะไม่ขึ้นไปเป็นรองเขาครับสองช่วงตัวเลยนะครับใช่ไหมครับคนหน้าน่าจะรู้นะโอ้โหนี่เป็นรองนะครับคิดว่าจะต้องชนะใช่ชนะจริงๆซ้อมมากี่วันเนี่ย2-3อาทิตย์ครับโอ้ก็โอเคนะครับเอาละครับที่จังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดสุรินทร์ครับอยู่สุรินทร์ใช่ครับชนะกี่ครั้งแล้วชนะต่อเนื่องอ่ะกี่ครั้งแล้วยังไม่ชนะครับงวดก่อนเพิ่งมาชนะอยู่นี่ครับงวดก่อนนี่งวดก่อนแพ้ใครแพ้อันนี้ครับจำได้ไหมเอาไม่ต้องไม่เป็นไรคือแล้วงวดก่อนแพ้ล่ะก่อนแพ้ชนะมาเออเอาละครับมีชนะมีแพ้นะใช่คนนี้ก็ชนะอายุเท่าไหร่ครับอายุ17ปีครับ17ปีครับไม่เยอะเท่าไหร่เนาะครับเอาบอกแฟนมวยติดตามหน่อยเอ้าฝากติดตามริมเขื่อนสุราษฎร์ธานีคุณด้วยครับริมเขื่อนครับทำไมถึงชื่อริมเขื่อนบ้านอยู่ใกล้ครับบ้านอยู่ใกล้เขื่อนครับเขื่อนอะไรเขื่อนตะเกาครับเขื่อนอะไรนะเขื่อนตะเกาครับเขื่อนตะเกาจังหวัดสุรินทร์เหรอครับอำเภอกาบเชิงครับอ๋อแล้วอยู่กาบเชิงครับเอาอยู่กินเขมรดิครับพูดเขมรได้ไหมดิไม่ครับไม่ได้เหรอครับพูดที่พูดได้เอ้าวันนี้วางเกมวางแผนไงเอาบอกเพื่อนมวยหน่อยวางคิวมาให้สู้อย่างเดียวครับไม่ให้ถอยเหรอครับแล้วคนที่เป็นมวยยังไงนี่ไม่หมัดหรือไม่เข่าหรืออะไรอันจริงจะมวยออกแข้งครับออกแข้งครับเอาวันนี้ไม่มีแข้งเลยนะมีจังหวะกับเขาแล้วก็ได้เป็นสถานการณ์เราเป็นรองเยอะเราจะต้องเดินเหรอเดินครับโอ้ยเป็นรองเขาด้วยครับผมเอาชนะน็อกเลยครับผมใครอะไรนะสอนธนิกูลครับสอนธนิครับสอนธนิแหละธนิกูลครับธนิกูลครับสอนราชินิกูลสอนราเออสอนราชินิกูลมีนักมวยกี่คนตอนนี้มันมีแต่มวยเด็กประมาณ16-17คนครับฝากเป็นมวยติดตามหน่อยเอ้าครับผมขอฝากชนะแล้วนี่ชนะแล้วนี่มวยริมเขื่อนด้วยนะครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับริมเขื่อนนะครับโอเคเอาริมเขื่อน